สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ปัทมาพรจะมาอธิบายเรื่องของ Mesh Analysis นะคะแล้วก็ Super Mesh ค่ะนะคะเราเริ่มด้วยวิธีการนะคะลำดับในการที่จะทำการวิเคราะห์แบบ Mesh นะคะ Mesh Analysis นะอาจารย์พูดก่อนเลยข้อ1 นะคะอันที่1 step แรกนะคะ step แรกข้อ1 นะคะ DefineEach mesh currents นะคะ consistently clockwise นะคะให้เรากำหนดนะคะทิศทางของcurrent นะคะกระแสในแต่ละ mesh หรือแต่ละ loop เนี่ยนะคะโดยที่ขอให้ใช้เป็นตามเข็มนาฬิกาทิศทางตามเข็มนาฬิกานะคะนี้นะคะในทุกๆ mesh ที่เราทำนะคะ consistently แปลว่าเหมือนกับว่าเรียกว่าสม่ำเสมอนะคะนะจากทีนี้พอสเต็ปที่2นะคะจากกระแสที่เรากำหนดให้นะคะทั้งหมดนั้นนะคะในแต่ละลูปนั้นเนี่ยเราจะลองมาเขียน voltage drop กันนะคะว่าขั้วบวกอยู่ตรงไหนขั้วลบอยู่ขั้วบวกอยู่ตรงไหนขั้วลบตรงไหนนะคะซึ่งในตาม Ohm's law นั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เป็นว่าเนาะกระแสวิ่งเข้าขั้วบวกออกขั้วลบนะคะตามนี้นะคะนะคะประมาณนี้นะคะอันที่3ก็คือจากนั้นเราก็จะเขียนKVL นะคะ Kirchhoff Voltage Law เนี่ยในแต่ละ mesh นั้นนะคะพอเราเขียนเป็นKVL แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นว่า V1 บวก V2 บวก V3 ลบเท่ากับ VS อะไรแบบเนี้ยนะคะนะดังนั้นจากนั้นเนี่ยสเต็ปที่4ก็คือว่าให้เราเปลี่ยน voltage พวกเนี้ยให้ไปอยู่ในรูปแบบของกระแสอย่างเช่น V1 ก็อาจจะเป็น R1 คูณ I1 อะไรประมาณนั้นเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของกระแสนะคะนะนี่ก็คือสเต็ปแล้วจากนั้นเราก็จะต้องหานะคะหาค่า mesh currents นะคะก็คือพวกกระแส i 1 i 2ที่เราใส่เข้าไปในแต่ละmesh นั่นเองนะคะอ่ะดูทีละสเต็ปเลยนะคะสมมติตัวอย่างนี้ถ้าเราจำได้เราจะเห็นว่าอาจารย์ใช้ตัวอย่างนี้เนี่ยในทุกเทคนิคเลยที่เรียนมานะคะรูปเนี้ยใช้ในรูปทุกเทคนิคเลยเพื่ออาจารย์จะได้เธอจะได้เห็นว่าพวกเราจะได้เห็นว่านะคะในวงจรนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคได้หลายๆอย่างนะคะนะเอาละเราจะเริ่มเลยแล้วต้องการหา mesh current สเต็ปที่1คืออะไรสเต็ปที่1นะคะให้เรา define each mesh current ไปตามเข็มนาฬิกานะคะก็คือรูปนี้เลยเห็นไหมคะว่าอาจารย์ใส่ i 1ใน mesh นี้ i 2ใน mesh นี้ให้แล่นอยู่ใน mesh นี้นะคะนะตามเข็มนาฬิกานะคะสเต็ปที่2สเต็ปที่2พอรู้ direction แล้วนะคะทิศทางของตัวกระแสนะคะอาจารย์ก็จะใส่ไปในใส่ polarity ของ voltage drop ซึ่งถ้าเกิดอาจารย์ดูรูปนี้สมมติว่าอาจารย์ดู mesh นี้ก่อน mesh นี้นะคะอาจารย์ก็ดูว่าเอ้ย i1 เนี่ยวิ่งไปยังไงนะคะ i1 วิ่งมาแบบนี้ถูกไหมคะวิ่งเข้าผ่าน R1 เป็นแบบนี้ดังนั้นให้ขั้วบวกนะคะกระแสวิ่งเข้าขั้วบวกแล้วก็ออกมาที่ขั้วลบนะคะอาจจะเรียกว่านี้คือ V1 เนาะ V1 นะคะนะเสร็จแล้วกระแสก็วิ่งมาต่อนะคะสำหรับเราดูอาจารย์ขอดู I1 แค่ในเมชนี้นะคะนั้น I1 ก็จะวิ่งมา I1 ก็จะวิ่งลงมาที่กิ่งนี้นะคะวิ่งเข้าขั้วบวกตรงนี้อาจารย์เขียนว่า V2 แล้วกันนะคะนะแล้วก็ออกขั้วลบแล้วมันก็ I1 ก็จะวิ่งกลับไปแบบนี้นะคะถ้าเกิดเรามาดูลูป2นะคะลูป2นะคะเมชที่2อันนี้นะคะเมชที่2ตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะคะกระแสก็เล่นมาแบบนี้เนาะดูว่าเป็นกระแสวิ่ง i2 มาแบบนี้ปั๊บอยู่ในลูปอยู่ในเมชนี้นะคะก็วิ่งเข้าบวกออกลบแบบนี้วิ่งมาปุ๊บผ่าน vs2 นะคะแล้วก็มาผ่านเข้าไปในกิ่งนี้เหมือนกันi2 เข้าไปในกิ่งนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นถ้าเกิด i2 วิ่งเข้าทางด้านนี้นะคะมันจะเป็นบวกงี้แล้วก็ลบอาจารย์ขอเรียกอันนี้ว่า v2 prime นะ v2 prime นะคะ v2 prime นะคะดูละได้แล้วนะคะนะจะเห็นได้ว่านะคะกิ่งเนี้ยตัว r2 เนี่ยจะประกอบด้วย i1 วิ่งเข้าเห็นมั้ยมี i1 วิ่งเข้าเห็นไหมคะแล้วก็จะมี i2 วิ่งสวนมาอย่างนี้ i2 คือในกิ่งนั้นเนี่ยจะมีกระแส2กระแสที่แล่นอยู่นะคะที่แล่นอยู่นะจากนั้นให้เขียน KVL นะคะอาจารย์ขอเขียน KVL เอา KVL
ลูป i 1ก่อนนะเมช i 1นะคะ i 1ก่อน i 1นะอ่ะดูนะก็อ่ะสมมติเริ่มเดินจากตรงนี้อ่ะเริ่มเดินจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะไร v 1ถูกไหม v 1บวกเดินมาละ v 1มาถึงนี่ปุ๊บเจอ v 2เครื่องหมายบวกก่อนบวก v 2ใช่ไหมคะแล้วก็เดินมาทางนี้ปุ๊บเจอลบ vs 1ลบ vs 1เนาะเท่ากับ0เห็นไหมคะนะพอมาเขียน KVL ของเนาะเมชที่2เมชของกระแส2ก็จะได้อาจารย์เดินจากตรงนี้ไปเนาะตามเข็มนาฬิกานะคะตามทิศทางของกระแสนะคะเราก็จะได้เป็นอ่ะโทษทีนี่สมมติ v3 นะก็เป็น v3 เนาะเห็นเจอบวก v3 มานี่เจอบวก vs2 เห็นไหมคะแล้วก็มาเจอบวกเนาะบวกนี่นะบวก v2 prime บวก v2 prime เท่ากับ0นะคะนี่ก็คือKVL ของ2 mesh นี้นะคะจากนั้นก็คือเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของกระแสนะคะเปลี่ยนเป็นรูปของกระแสเปลี่ยนรูปแบบของกระแสกระแส v1 เปลี่ยนเป็นยังไง v1 v เท่ากับ ir v1 ก็คืออะไร v1 ก็คือ r1 ตัวนี้คูณด้วย i1 ถูกไหมก็เป็น r1 อุ๊บเปลี่ยนสีนะคะก็เป็น r1 คูณด้วย i1 นะคะบวกด้วย v2 เอ๊ะ v2 คืออะไร v2 อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ v2 อยู่ตรงนี้v2 อยู่นี่นะ v2 นะก็คือ r2 ถูกไหม r2 คูณด้วยกระแสที่วิ่งผ่านมันกระแสวิ่งผ่านมีอะไรก็มีตาเห็นจะเห็นไม่ค่อยชัดนะขอลบนิดนึงนะคะลองดูนะตึ๊ดตรงนี้นิดนึงนะคะv2 อยู่นี่เนาะนะคะ v2 เห็นไหมนะคะก็มีอะไรล่ะมี i1 วิ่งเห็นไหม i1 วิ่งเข้าขั้วบวกใช่ไหมก็เป็นกระแสใส่ว่าเป็นบวก i1i1 นะคะแต่ i2 เห็นไหมว่า i2 วิ่งสวนมา i2 วิ่งมาซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยู่ที่ v2 เนี่ยนะเราอยู่ที่ voltage drop v2 i2 เนี่ยวิ่งเข้าทางขั้วลบนั่นก็เป็นลบ i2 ใช่ไหมคะแล้วก็เท่ากับ vs1 นะคะเอา vs1 ย้ายข้างมานะคะพอมาดูลูปที่2มาดูเมชที่2 i2 เนาะi2 อุ๊บi2 นะคะนะเริ่มมาปึ๊บเจออะไร v3 คืออะไรก็คือ v3 คือ r3 คูณด้วย i2 ที่วิ่งผ่านมัน r3 ใช่ไหมคะนะบวกด้วย vs2 บวกด้วย v2 prime v2 prime อยู่ไหนตึ๊ดนิดนึงนะคะนะ v2 prime อยู่นี่ v2 prime ซึ่งบวกอยู่นี้ลบอยู่นี้ใช่ไหมคะi2 วิ่งมา i2 วิ่งเข้าขั้วบวกเนาะก็เป็นเท่าไหร่ r2 คูณด้วย i2 แล้ว i1 ล่ะ i1 เนี่ยทิศทางของ i1 เนี่ยวิ่งเข้าขั้วลบของ v2 prime ก็เป็นลบ i1 เท่ากับ0หรือว่าเท่ากับ r3 i2 บวก r2 i2 ลบ i1 เท่ากับลบ vs2 ไหมคะนะเขียนให้พิมพ์ให้มันชัดก็คือเนาะ KVL mesh 1ก็คือ r1คูณ i1 นี่ i1 นะ i1 นะคะบวก r2 คูณ i1 ลบ i2 ลบ vs1 นะคะนะ KVL mesh ที่2ก็ r3 คูณ i2 บวก r2 คูณ i2 ลบ i1 ใช่ไหมนี่คือ v2 prime นี่คือ v2 นะคะบวก vs2 เรามาแฟกเตอร์ i1 กับ i2 โทษทีอาจารย์ย้ายข้างให้เห็นนะคะก็เป็นรูปแบบนี้นะนี่คือ KVL ที่เราเปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบของกระแสละกระแสนะคะนี่บางคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับแล้วทำไมมันต้องเปลี่ยนเป็นมันทำไมมันเป็นได้ยังไงมันเป็น V2 กับ V2 prime อะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ใช่ V2 อย่างเดียวอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะทำให้ดูนะคะว่ายังไงก็ตามคำตอบมันก็จะได้ออกมาเท่ากันนะคะสวัสดิ์อาจารย์วาดรูปใหม่นะคะวาดรูปใหม่แบบนี้นะคะนี่ vs1 นี่ r1 ใช่ไหมคะนี่ r2 แล้วก็นี่ r3 นะคะแล้วเราบอกว่าอ่ะนะเราบอกว่าสมมติว่านี่คือ i1 ใช่ไหมคะแล้วก็ได้นี่คือ v2 ถูกไหมแล้วใน mesh
2ก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วอาจารย์บอกว่าอ้าวแต่ผมอยากจะเก็บ v 2ให้เป็นอย่างเงี้ยไม่เป็น v 2 prime อาจารย์ครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราลองมาเขียนดูนะมาเขียนดูนะคะเขียน KVL mesh 1 KVL mesh 1ก่อนนะก็จะเป็นอะไรก็ได้เป็นยังเหมือนเดิมนะ r 1คูณด้วย i 1บวกด้วย r 2คูณด้วย i 1ลบ i 2ใช่ไหมคะเท่ากับ vs 1ใช่ไหมคะยังเหมือนกันเนาะเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันทีนี้เรามาเขียน KVL ของ mesh i 2กันนะคะนะลองดูซิ i 2เล่นยังไง i 2เล่นมาปุ๊บบวกลบ v 3นะเราก็จะเจอว่าบวก v 3บวก vs 2ใช่ไหมคะแต่ i 2เนี่ยมาเจออะไรมาเจอลบเห็นไหมมาเจอลบ i 2เนี่ยมาเจอลบ v 2ลบ v 2นะคะเท่ากับ0ลบ v 2เท่ากับ0เนาะดังนั้น v 3คืออะไร v 3คือ r 3คูณด้วย i 2เนาะบวก vs 2ลบด้วย r 2โทษที2มันหายไปนะคะนะลบด้วย r 2คูณด้วยกระแสที่วิ่งผ่าน r 2กระแสที่วิ่งผ่าน r 2คือเรามี v 2นี่นะบวกกับลบเห็นไหมคะเป็นไง i 2วิ่งเข้าทางด้านลบของ v 2ก็เป็นลบ i 2เห็นไหมคะในขณะที่ i 1นั้น i 1นะ i 1วิ่งเข้าขั้วบวกของ v 2ก็เป็นบวก v บวก i 1นะคะเท่ากับ0บวก i 1เท่ากับ0นะคะลองดูซิถ้าเราลองเอาลบมาลบคูณกับลบเลยดูเป็น i r 3 i 2บวก vs 2เนาะแล้วก็ลบกับลบเป็นบวกเนาะก็เป็นบวก r 2คูณด้วย i 2ใช่ไหมคะนะแล้วก็เป็นลบ r 2คูณด้วย i 1เท่ากับ0นะหรือเขียนว่าเท่ากับบวก r 2 i 2ลบ i 1นั่นเองเท่ากับ0นะ r 3 i 2บวก vs 2ก็เห็นว่าเห็นไหมว่าตัวนี้มันก็คือเท่ากับที่เราเขียนวิธีการที่เราทำข้างบนนี้เองนะคะนะดังนั้นก็แล้วแต่เราว่าเราจะคิดว่าอันไหนเนี่ยง่ายกว่าเราในการที่จะเขียนตัว KVL ออกมานะคะนะอาจารย์ก็จะให้ดูว่ายังไงมันก็จะออกมาในคำตอบเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างนะคะใส่ตัวเลขเข้าไปในตัวอย่างเมื่อกี้นี่แหละนะคะลองทำกันเร็วๆดูเนาะเห็นไหมคะได้มาละ mesh i 1 mesh i 2ตามเข็มนาฬิกานะคะเขียน KVL ลูป i 1นะคะก็คืออะไร i 1วิ่งมาอย่างนี้เนาะวิ่งปุ๊บก็เป็น i 1คูณ r 1บวกด้วย r 2 r 2คือตัวนี้มีอะไรผ่านมั่งก็มี i 1วิ่งเข้าขั้วบวกนะ i 2วิ่งไปทางขั้วลบก็เป็น i 1 r 2คูณ i 1ลบ i 2นะคะเท่ากับ10นะคะนี่คือ10ตรงนี้คือ10โวลต์ r 1ตัวนี้คือ47โอห์ม r 2คือ22โอห์ม r 3คือ82โอห์มแล้ว vs 2ก็คือ5โวลต์นะคะนะใส่ตัวเลขเข้าไปก็เป็น47โอห์มคูณ i 1บวกด้วย r 2คือ22นั้นเท่ากับ10โวลต์นะคะนะพอบวกลบแฟกเตอร์ i 1 i 2เข้าด้วยกันก็เป็น69 i 1ลบ22 i 2เท่ากับ10สมการที่1นะคะพอมาดู KVL ลูป i 2เห็นไหมก็เป็นนะ82เพราะนี่คือ82เนาะ82โอห์มคูณ i 2เจอบวก5ก็คือย้ายข้างกลายเป็นลบ5นะคะแล้วก็ได้เป็น22โอห์มคือ R2 นั่นเองคูณด้วย I2 ลบ I1 นะคะก็ได้เป็นสมการที่2ออกมาดังนั้นก็แก้สมการเขียนเป็น Cramer's เป็นเมทริกซ์นะคะก็69เนาะจากสมการที่1ตัวนี้69กับลบ22นะคะคูณ I1 กับ I2 ได้คำตอบเป็นตรงนี้เท่ากับ10แล้วก็ equation นี้ก็ลบ22กับ104ใช้ Cramer's rule หาค่า i 1นะคะกับ i 2ก็ได้คำตอบออกมานะคะจะเห็นว่า i 2นั้นคำตอบมาเป็นติดลบเห็นไหมคะ i 2ติดลบนะคะแสดงว่าถ้าเกิดเราต่อวงจรนี้จริงๆแล้วถ้าเราต่อวงจรนี้ใช่ไหมคะวงจรนี้ขึ้นมาด้วยค่าที่เรากำหนดนั้นนะคะค่าที่เรากำหนดนะคะ
ถ้าเกิดเราต่อขึ้นมาปั๊บเนี่ยกระแส I1 แน่นอนที่เราพูดกำหนดทิศทางเครื่องหมายคำตอบเป็นบวกเนาะก็แสดงว่ากระแสตรงนี้ก็คือ139มิลลิแอมI1 นะคะในขณะที่I2 นั้นเราบอกให้เป็น clockwise ใช่ไหมคำตอบเป็นติดลบดังนั้นถ้าเกิดต่อขึ้นมาจริงๆแล้วกระแสก็จะวิ่งไปทางด้านนี้ด้วยค่า 18.7 มิลลิแอมนั่นเองนะคะนั้นก็ต้องระวังให้ดีว่าเวลาที่เรากำหนดทิศทางนั้นคำตอบเป็นอะไรนะคะคำตอบเนี่ยถ้าเกิดกำหนดทิศทางเหมือนอาจารย์คำตอบก็ได้เป็นเหมือนอาจารย์นะคะนี่ถ้าเกิดเราไปคนละทิศทางแล้วคำตอบมัน เกิดเหมือนอาจารย์ขึ้นมาก็คือของเราผิดถูกไหมนั้นก็ต้องเวลาทำข้อสอบก็ช่วยกรุณา เขียนทิศทางของกระแสให้อาจารย์ดูด้วยเผื่อคำตอบเธอไม่ตรงกับที่ solution นะคะนะคะอันนี้ก็อีกตัวอย่างนึงนะคะนะมี2 meshนะคะแน่นอนก็เริ่มจากการที่clockwise เนาะdirection ของกระแสใน mesh นะคะแล้วเราก็เขียน KVL กัน I1 mesh I1 เริ่มจาก I1 ก่อนเนาะ I1 นะคะ KVL I1 มีอะไรบ้างเขาเดินจากตรงนี้เขาเริ่มจะเดินจากตรงนี้ไปนะคะเริ่มจากตรงนี้นะก็เป็นลบ10เนาะพอเจอเครื่องหมายลบก่อนใช่ไหมคะบวกด้วย5เพราะ I1 วิ่งผ่านตรงนี้เนาะ voltage drop ที่คอมตรงนี้คือ5คูณด้วย I1 ก็บวก5 I1 เจอบวก9โวลต์บวก9ใช่ไหมคะมาเจอ voltage drop ตรงนี้ที่คอม10โอห์มก็เป็น10กระแสที่วิ่งผ่าน10โอห์มตรงนี้คือ I1 วิ่งมาทางบวกเนาะแล้ว I2 วิ่งย้อนไปทางลบก็เป็น I1 ลบ I2 คือ I1 เป็นหลักนั่นแหละเอา I1 เป็นหลักนะคะเพราะเราอยู่ใน mesh ที่1นะคะ factor ออกมาก็คือ I1 ก็จะมี5บวก10ใช่ไหมคะ I2 ก็มีลบ10แล้วก็ย้ายข้างตัว source ก็จะได้ตัวนี้มาเป็นสมการที่1ที่จะเอามาแก้นะคะพอมา mesh ที่2 mesh ที่2เมชที่2นะคะก็มีอะไรบ้างมี5 I2 ถูกไหมนี่เพราะ I2 วิ่งผ่านตรงนี้นะคะเริ่มเดินจากตรงนี้ไปนะคะตามลูกศรของกระแสนะคะก็มีอะไรมี5 I2 ใช่ไหมคะมาเจอบวก1โวลต์มาเจอตรงนี้โวลเทจที่คอม5โอห์มก็คือบวก5คูณด้วย I2 เพราะมีแค่กระแส I2 ที่แล่นผ่านตรงนี้นะคะพอมาเจอตรงนี้ปั๊บ10บวกด้วย10นะคะ10โอห์มกระแสที่วิ่งผ่านตรงนี้นะคะประกอบด้วย I2 ทีนี้ในเคสนี้ก็คือ I2 วิ่งเข้าขั้วบวกเนาะก็เป็น I2 ลบ I1 วิ่งมาสวนมาทางนี้ I1 นะคะก็เป็นลบ I1 นะคะหมดยังไม่หมดเนาะเหลือมีเจอลบ9ใช่ไหมคะเจอลบ9เท่ากับ0ดังนั้นนี่ก็คือตัว KVL นะคะที่เป็นอยู่ในรูปของกระแสเรียบร้อยแล้วของเมชเรียบร้อยกระแสเมชเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็จะได้ตัวนี้ออกมานะคะ5 i2 นะ5 i2 บวก1บวก5 i2 บวก10อันนี้ลืมเขียนไปลบ9นะคะลบ9มีลบ9อยู่ด้วยนะคะนะลบ9เท่ากับ0อย่าย้ายข้าง9มาทางนี้1มาทางนี้นะคะนะแล้วก็กรุ๊ป i1 กับ i2 เข้าด้วยกันก็จะได้เป็นสมการนี้คือสมการที่2จากนั้นก็มาเขียนเป็น Cramer's rule ขึ้นมานะคะนะตัวนี้ก็ลงมาที่จุดนี้ตัวนี้ก็คือลงมาที่ Cramer's rule แปลงเป็นเมทริกซ์ขึ้นมาแล้วก็แก้ I1 กับ I2 ก็ได้ค่า I1 กับ I2 นั่นเองนะคะมีเครื่องคิดเลขก็ใช้เครื่องคิดเลขไปนะนะคะแต่ถ้าเกิดให้ดีก็ตั้งเป็นสมการให้อาจารย์เห็นหน่อยก็ดีนะคะนะคะต่อมา Super Mesh นะคะจะเห็นได้ว่า Mesh Analysis เนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกง่ายนะคะในการเขียนในการเอามาวิเคราะห์วงจรนั้นที่อาจารย์ประสบการณ์ที่อาจารย์ผ่านมาเนี่ยนิสิตเนี่ยจะจำ mesh analysis เนี่ยได้เยอะมากถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมีวงจรขึ้นมาก็จะใช้ mesh ก่อนนะคะต่อมาลองดู super mesh เรามี super node คราวที่แล้วเนาะก็ต้องมี super mesh ด้วยนะคะนิยามของ super mesh ก็คือนะคะ super mesh นั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อ two meshes have a dependent or independent current source in common นะคะพูดง่ายๆคือจะต้องมี independent หรือว่า dependent หรือว่า independent current source เนาะนะindependent current source ก็รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะ dependent ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะแชร์กันระหว่าง2 mesh แชร์กันระหว่าง2 mesh ดูรูปนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างนี้นั่นเองก็คือจะเห็นว่าถ้าเราได้วงจรนี้มาใช่ไหมคะเราก็จะวาด mesh I1 อยู่ตรงนี้มี2 mesh เนาะ I2 ถูกไหมนะคะนะ
นี่ปรากฏว่าดูแล้ววงจรอ้าวตามี current source ค่ะเป็น independent current source 6 amp แชร์กันอยู่ระหว่าง2 mesh นี้แชร์กันอยู่ระหว่าง2 mesh นะคะนะดังนั้นแสดงว่าเนี่ยมันเราสามารถมี super mesh ได้ super mesh ก็คือจะทำยังไงมันก็คือหมายความว่าเราสามารถที่จะเขียน KVL โดยการที่เราลืมเนี่ยลืมกิ่งนี้ไปเลยกิ่งที่มี6 amp แล่นผ่านเนี่ยลืมไปได้เลยนะคะนะก็คือเราสามารถเขียน KVL ของซูเปอร์เมชได้นะคะอันนี้คือซูเปอร์เมชของเราโดยที่ซูเปอร์เมชไม่ถือว่ามีกระแสแล่นอยู่นะไม่มีกระแสซูเปอร์เมชนะคะกระแสนี่ยังเป็น I1 กับ I2 อยู่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่สนอะไรที่มันแตกตะกอนเนี่ยอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะนะดังนั้นนะคะอันนี้โทษทีอันนี้เขียนผิดนะคะนี่ต้องเป็นซูเปอร์เมชนะคะนะดังนั้นเราก็คือจะเกิดซูเปอร์เมชได้โดยการที่เราไม่ต้องไปกังวลกับกิ่งนี้นะคะที่มี6แอมป์แล่นผ่านนะคะมาดูดังนั้นเราต้องเขียนอะไรบ้างนะคะเราก็เขียน KVL ที่ซูเปอร์เมชนะคะ KVL ที่ซูเปอร์เมชก็คือตัวโทษทีนะคะอาจารย์ขอลบสีฟ้าไปนิดไปนะคะก็จะเห็นว่าเราจะเขียนตัว KVL ในเส้นที่เป็นสีเหลืองผ่านเท่านั้นนะคะเจออะไรบ้างเริ่มจากตรงนี้นะลบ20นะเครื่องหมายลบก่อนเนาะเจอลบ20นะคะเสร็จแล้วมาเจออะไรบวก voltage drop ตรงนี้ V 6โอห์มนะคะก็คืออะไร6คูณด้วย I1 เพราะ I1 วิ่งผ่านเนาะก็เป็น6 I1 นะคะวิ่งต่อมาปั๊บเจออะไรเจอ voltage ที่ค่อม100โอห์มนะคะบวก V ที่โทษทีไม่ใช่100 10โอห์มนะคะ10โอห์มนะคะแล้วอะไรกระแสอะไรวิ่งผ่านก็กระแส I2วิ่งผ่าน10โอห์มตัวนี้ก็เป็น10 I2มาลงมาตรงนี้ปุ๊บvoltage drop ที่ข้อมนี้ก็คือ4คูณด้วยกระแสที่วิ่งผ่านมีแค่ I2 ที่วิ่งผ่านตรงนี้ก็เป็นบวก4 I2 หมดแล้วเนาะวิ่งกลับมาที่เดิมก็เท่ากับ0ดังนั้นก็จะได้สมการนี้ออกมาสมการที่1แต่ว่าจะเห็นว่าเรามี2ตัวแปรเห็นไหมคะ I1 กับ I2 เรามี2ตัวแปรเราต้องการอีกequation หนึ่งสมการหนึ่งเพื่อมาแก้นะคะอันนั้นสมการนั้นจะมาจากไหนสมการที่สองสมการที่สองนั้นก็จะมาจากตรงที่เราเนี่ยมี current source มี current source นะคะอยู่ตรงเนี้ย6แอมป์นะคะถ้าเกิดเรามาลองตรงดูตรงโหนดนี้นะโหนดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมานะถ้าเราเขียน KCL ที่โหนดนี้KCL ที่หน่อยเสียงเรียกโหนด A KCL โหนด A นะคะโหนด A นะ KCL โหนด A จะเห็นอะไรนะคะจะเห็นได้ว่าโอ้ I2 วิ่งเข้าให้เป็นบวกนะ I2 วิ่งเข้าโหนดนะคะ I1 วิ่งออกจากโหนดลบ I1 วิ่งออกจากโหนด6แอมป์วิ่งออกจากโหนดเนาะนี่คือ6แอมป์วิ่งออกจากโหนดใช่ไหมคะลบ6ไม่มีละเท่ากับ0นะเขียนใหม่ KCL ที่โหนด A ก็คือ I2 ลบ I1 ลบ6เท่ากับ0ดังนั้นจะได้ว่าอะไรก็คือจะได้ว่า I2 นะคะลบ I1 เท่ากับ6แอมป์ใช่ไหมนั้นนี่ก็คือสมการที่2ของเรานั่นเองว่า I2 ลบ I1 เท่ากับ6แอมป์นะคะก็คือใช้2สมการนี้มาหาค่า I1 กับ I2 นะคะนะแล้วเมื่อเราแก้แล้วเราก็จะได้คำตอบนี้ออกมาลองไปทำดูนะคะนะโอเคนะคะนี่ก็คือเรื่องของซูเปอร์เมชค่ะนะคะนะนี้เซกชันต่อไปเรื่องของถ้าเกิดเรามีคล้ายๆกับตัวโหนดเลยนะคะที่เราเขียนเมทริกซ์นะคะเมทริกซ์ที่เป็นในรูปแบบของ G นะ conductance matrixสำหรับ nodal analysis นะคะในสำหรับ mesh analysis นะที่เราสามารถเขียนตัว matrix resistance matrix นะคะออกมาได้เลยสำหรับการใช้ mesh analysis ได้นะคะโดยที่เราจะกำหนดไว้ว่านะคะว่านะคะวงจรนั้นถ้าเกิดจะทำด้วยการมองดูเฉยๆเนี่ยนะคะทำ mesh analysis โดยการที่มองดูเฉยๆหรือ inspection นั้นเนี่ยเราจะต้องมีแค่ตัว resistance นะคะมีตัว R นะคะ resistance แล้วก็มีตัว independent source น
ะคะ independent source นะคะนั้นมาดูกันนะคะมาดูกันนะจะเห็นได้ว่าเมทริกซ์เนี่ยมันจะประกอบด้วยเนาะ R11 R12 R1n ไปเรื่อยๆนะคะ R2n R22 นะคะแล้วมันก็จะมีตรงนี้ที่เป็น R11 R22 R33 เนาะ RNN นี่เองนะคะนะอยู่ตรงนี้นะคะลองดูเขานิยามไว้ว่าอะไรว่า R ตรงนี้เนี่ยเขาบอก R ตรงเนี้ยที่เป็น RNN เนี่ยเผอิญเขียนว่า RKK ตรงนี้นะคะนะคะเป็นผลรวมของค่า R นะคะที่อยู่ในเมชนั้นที่เรากำลังเขียน KVL อยู่นะคะส่วน R ที่เหลือตรงเนี้ย R พวกเนี้ยนะคะนะ RKJ หรือ RJK เนี่ยคือถือว่าเป็นนะคะเป็นผลรวมของ resistanceที่มันแชร์กันระหว่างเมชอย่างอันเนี้ยระหว่างเมช2กับเป็น1แต่เป็นติดลบนะคะเป็นติดลบต้องเป็นเนกาทีฟนะคะนะ R12 ก็คือเหมือนกับว่าตัว resistance ที่มันแชร์กันระหว่างเมช I1 กับ I2 นะคะนี่ก็คือตัว R ที่ตัว2ตัวนี้มันไม่เหมือนกัน J กับ K มันไม่เหมือนกันนะคะนะคะนะเสร็จแล้วนะคะแน่นอนกระแสในเมชนั้นเราเรียกว่า IK นะคะให้เป็น clockwise direction นะคะตามเข็มนาฬิกานะแล้วตัว V ตัวนี้นะคะพวก VK ตัวนี้นะคะ VK ที่อยู่ในเมทริกซ์ตรงนี้นั้นนะคะให้เป็น independent voltage source นะคะโดยที่ voltage นั้นเนี่ยจะให้เป็นค่าบวกถ้าเกิดกระแสเนี่ยสมมติกระแสวิ่งเข้าไปอย่างนี้ให้เป็นค่าบวกแต่ถ้าเกิดกระแสวิ่งมาแบบนี้ให้เป็นค่าลบนะคะให้เป็นค่าลบเรามาดูโจทย์ข้อนี้เลยนะคะสมมติเรามีรูปนี้วงจรนี้ขึ้นมานะคะวงจรนี้นะแล้วเราก็จะเขียนเนี่ย KVL ของทั้งหมดเลยทุกเมชเลยมันมี I1 โอ้ I1 I2 I3 I4 I5 มีอยู่5 meshes ด้วยกันนะคะเริ่มเขียนเลยถ้าเกิดเราทำไป inspection เขาบอกว่านั้นก็คือตัว R11 ตัวแรก R11 ตัวแรกก็คือผลรวมของก็คืออยู่ในเมช I1 นะคะเมช I1 เป็นผลรวมของ R ทั้งหมดเลยที่ I1 วิ่งผ่านมีอะไรบ้างมี2มี5เนาะมี2 5ก็เป็น2บวก5แล้วก็บวก2นะคะนี่ก็คือ R11 นะคะตัวต่อไปมันจะเป็น R12 แล้วนี่ก็จะเป็น R13 แล้วก็นี่ R14 แล้วนี่ก็ R15 นะคะ R12 ก็คือระหว่างเมช1กับเมช2มี R ตัวไหนบ้างที่แชร์กันระหว่างเมช1กับเมช2อยู่นี่เมช1กับเมช2เมช2อยู่ที่นี่ R ตัวไหนที่แชร์กันก็คือ2โอห์มนะคะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมมีแค่2โอห์มตัวเดียวก็คือกลายเป็นลบ2ต้องมีเครื่องหมายลบนะคะพอมาตรงนี้ R13 ก็คือเมช1กับเมช3เมช3อยู่นี่มีอะไรก็มี2โอห์มเท่านั้นเหมือนกันก็เป็นลบ2นะคะ R14 1ระหว่าง1กับ4 1อยู่ตรงนี้4ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรที่เป็นคอมมอนเลยให้เป็นก็คือ0แล้ว R15 ล่ะ R15 ระหว่างเมช1กับเมช5 1อยู่นี่5อยู่นี่ไม่มี R ตัวไหนอยู่ในที่มันแชร์กันระหว่าง2เมชนี้ก็เป็น0เหมือนกันนะคะนะมาดูที่นี่ก็เป็น I1 เนาะก็เป็นคูณ I1 I2 I3 I4 I5 นะคะตัว V ตัว V นะคะตัว V ตัวนี้ก็จะเห็นว่ากระแสวิ่งมาปุ๊บเข้ามาทางขั้วบวกก่อนเนาะแล้วลดลงไปทางลบนะคะดังนั้นก็คือจะเป็นลบ4เป็นลบ4นะคะลบ4นะลบ4นะคะนะพอเข้าใจแล้วนะพอมาดูเมชที่2มั่งเมชที่2อันนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นอะไรนะ R นี่ก็คือ R21 R22 เนอะแล้วก็ R23 R24 แล้วก็ R25 R21 สิ R21 เมช2กับเมช1ก็มีแค่2โอห์มก็เป็นลบ2พอมา R22 นะคะ R22 ก็คือที่อยู่ในเมช2เองนะคะ I2 ผ่านอะไรบ้างผ่าน2โอห์มผ่าน4โอห์มผ่าน1โอห์มผ่าน1โอห์มผ่าน2โอห์มนะอ่ะเขาเริ่มตรงนี้อ่ะโทษทีอ่ะผ่าน2โอห์ม2ก็2ตัวนี้อ้าว1ตัวนี้1นะแล้วก็1แล้วก็4โอห์ม4โอห์มก็คือผลรวมของ R ที่
R2 วิ่งผ่านนั่นเองนะคะพอมา R23 R23 ไหน2 2กับ3 R23 มีอะไรอยู่แชร์กันมี4ก็เป็นลบ4นะคะ R24 2 R24 เริ่มเยอะนะเริ่มเยอะเดี๋ยวนะคะลบหน่อย R24 ก็คือ I2 กับ4มีอะไรแชร์กันก็คือ1โอห์มก็เป็นลบ1R25 ก็คือ I2 กับ I5 ก็มี1โอห์มแชร์กันอยู่ก็เป็นลบ1นะคะ Voltage ล่ะ Voltage ไปดู Voltage ซิ Voltage ในเมตร2อันนี้มาปุ๊บโอ้เจอเครื่องหมายลบแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเนาะนะก็เป็นบวก4บวก4มานี่ปุ๊บอ่ะตัวนี้ก็เป็นลบเหมือนกันนะขึ้นมาเจอลบแล้วขึ้นไปบวกนะคะก็เป็นบวก10ดังนั้นตัวนี้ก็คือจะเป็น10บวก4นั่นเองนะคะ10บวก4พอมาไหนรูปไหนต่อ3เมตร3เมตร3พอเข้าใจแล้วเนาะเห็นไหมเมตร3เมตร3มีอะไรบ้างระหว่าง3กับ1 3กับ1มีนี่3นี่1มี2โอห์มก็เป็นลบ2ระหว่าง3กับ2มี4โอห์มก็คือลบ4 3กับ3 3 3มีอะไรก็ผ่านอะไรบ้างผ่าน2ผ่าน5แล้วก็ผ่าน4ผ่าน2ผ่าน3แล้วก็ผ่าน4นะคะโอห์มนะมีอะไรเนี่ย3กับ4มีไหม3กับ4 3อยู่นี่4อยู่นี่ไม่มีอะไรแชร์กันเลยก็เป็น0นะคะนะ3กับ5ล่ะ3กับ5มี R อะไรแชร์มั้ยไม่มีเหมือนกันก็เป็น0นะคะแล้ว voltage ล่ะ i3 วิ่งมาที่บวกเจอบวกก่อนบวก12แปลว่ามันมีค่าลดลงเนาะก็เป็นลบ12พอมาถึงตรงนี้ปั๊บเจอเครื่องหมายลบก่อนก็คือเป็นบวก6ก็เป็นลบ12บวก6นะคะนะพอมาเมช4เมช4เมช4มีอะไรแชร์กับ1มั้ยไม่มี0มีแชร์กับ2ไหม2อยู่นี่มีลบ1แชร์กันก็ลบ1มีแชร์กับไหมเอิ่ม4กับ3ไม่มีนะคะ4กับ3ก็ไม่มีก็เป็น0นี่ไป44แล้วเนาะก็มีอะไรอ่ะ44ก็คือ4บวก1บวก3 4บวก1บวก3แชร์กับ5มีอะไรมี3โอห์มที่แชร์กับเมช5ก็ลบ3มีโวลเทจไหมเนี่ยในที่อยู่ในเมช4ไม่มีก็เป็น0นะคะ voltage source0 voltage source พอมาลูป5ลูป5ลูป5แชร์กับ i1 มีไหมไม่มีนะคะเป็น0แชร์กับ i2 มีไหม i2 อยู่นี่ก็คือตัว1โอห์มอีกนั่นเองก็เป็นลบ1มีแชร์กับ3ไหม3อยู่ไหน5กับ3ไม่มีนะคะไม่มีตัว r แชร์ก็เป็น0แชร์กับ4ไหมแชร์กับ4คือ3โอห์มก็เป็นลบ3 5ล่ะ5ล่ะ i5 วิ่งเป็น5 5แล้วเนาะก็มีอะไรมี3โอห์มแล้วก็มี1โอห์มก็เป็น3บวก1 voltage source ล่ะ voltage source voltage source วิ่งมา i5 วิ่งมาเจอขั้วบวกก่อนเป็นคือตัว6โวลต์เนี่ยมันเหมือนกับกระแสวิ่งมาแล้ว potential มันลดลงนะจากบวกเป็นลบก็เป็นลบ6ก็จะเห็นว่าเราก็จะได้สามารถเขียนตัว matrix ขึ้นมา matrix ขึ้นมาสำหรับวงจรนี้แล้วเธอก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขในการหา i1 i2 i3 i4 i5 ได้จากเมทริกซ์นี้นะคะนี่ก็คือวิธีการdo it by inspection นะคะ do it by inspection นะคะนะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้าย ตัวอย่างสุดท้ายนะคะรูปนี้นะมาปุ๊บเห็นชัดเลยเห็นไหมเรามี current source แชร์กันระหว่าง2 mesh ดังนั้นเรามีอะไรคะเรามี super meshเรามีซูเปอร์เมชนะคะเรามีซูเปอร์เมชนะคะนั้นขอเขียน KVL ซูเปอร์เมชนะคะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันเนาะเริ่มจากตรงนี้เดินไปนะคะนะก็เป็นอะไร5คูณด้วย I1 นะคะเนาะบวกด้วย voltage drop ที่ค่อม2โอห์มก็คือ2คูณด้วย I2 บวกด้วย voltage ที่ค่อม4โอห์มก็คือบวกด้วย4คูณด้วย I2 นะคะแล้วก็มาเจอลบ10เท่ากับ0นี่ก็คือ KVL ที่ Super Mesh นะแน่นอนเราควรจะต้องมีสมการอีกอันนึงเนาะก็คืออ่ะเดี๋ยวก่อนขอแฟกเตอร์ก็เป็น 5i1 บวกด้วย 6i2 เท่ากับ10นี่คือสมการที่1ที่เรามาแก้นะคะนะนี่ต้องการสมการที่2ถูกไหมเพราะเรามี
ตัวแปร2ตัวที่เราไม่รู้นะคะอยู่ตรงไหนล่ะลองดูตรงนี้ลองดูโนดนี้สินะคะนี่คือที่2แอมป์เนี่ยมันแชร์กัน i2 วิ่งมาแบบนี้เนาะ i1 วิ่งมาตึ๊ด i1 วิ่งตึ๊ดๆๆอย่างงี้ i1 นั้น i1 วิ่งออกนั้นจากตรงโนดตรงนี้นะคะเราจะได้อะไรเราจะได้ว่า i2 วิ่งเข้าใช่มั้ย i1 วิ่งออกใช่ป่ะ2แอมป์วิ่งเข้าเป็นบวกเนาะ2แอมป์เท่ากับ0ดังนั้นมันจะได้เป็นอะไรเอ่ย i1 ลบ i2 เท่ากับ2แอมป์นี่ก็คือสมการที่2ที่เรามาแก้คือใช้สมการ2ตัวนี้1กับ2ก็สามารถแก้ได้นะคะก็จะได้คำตอบออกมานะคะว่าโอ้น่าสนใจมากเลยนี่คือคำตอบนะคะดังนั้นนะคะนี่ก็คือเรื่องของ mesh analysis นะคะ mesh analysis แล้วก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ